ันนี้คือโบลกรีนทุกคนมหาวิทยาลัยควีนแมรี่เนี่ยเดินไปได้จากตรงนี้ประมาณ15นาทีเท่านั้นนะคะอันนี้คือคาเฟ่หรือร้านเก๋ๆมันเยอะมากเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเรามีอะไรให้ทำเยอะชัวร์นะคะ1ห้องนอนนะครับผมโบลกรีน in this location 502 ปอนด์นะครับผมเราทุกคนมาซื้อนะคะก่อนที่จะหมดมาเป็นเพื่อนบ้านที่ลูกหมาค่ะได้แค่ว่าไปเดินวิกตอเรียปาร์คบ่อยถ้ามาทุกวันต้องมีทุกวันแต่พี่ลูกปาร์คใหญ่มากแม่บ้านลอนดอนตามหาอสังหาริมทรัพย์ให้กับคุณเป็นย่านที่แบบใกล้บ้านดิฉันมากใครตามซีรีส์ของการย้ายบ้านดิฉันก็จะรู้ว่าของดิฉันเนี่ยจริงๆคือการเดินทางเนี่ยถือว่าจบแล้ววุ่นวายหลายสิ่งมากนะคะกว่าจะได้บ้านนะวันนี้ก็เลยอยากจะมอบตัวเลือกนะคะให้กับใครก็ตามที่กำลังหาบ้านอยู่หาคอนโดที่ไม่อยากวุ่นวายเท่าดิฉันมันเป็นยังไงตามมาค่ะจริงๆต้องบอกก่อนว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้แล้วอยู่คนเดียวไม่ได้มีสามีคงจะเลือก new build เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้พอมีสามีมันก็ต้องบอกว่า compromise เยอะหน่อยนะคะและวันนี้พามาดู new build เราเริ่มจากข้างนอกก่อนเลยนะคะทุกคน Hi there Hi เราอยู่ที่ด้านนอกนะอันนี้คือ Bow Green ทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันดูก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้โครงการเขาเนี่ยยังไม่เสร็จคุณกำลังซื้ออนาคตสุดๆแต่อยากให้ดูตรงนี้นี่เริ่มที่ถนนตรงนี้เนี่ยมีความแบบเก่านะคะตึกตรงนี้มีความเก่าแล้วก็เป็นการเก่าที่มาชนกับใหม่นะเมื่อมันเสร็จมันจะเลิศ So here we have our model which is the master plan of what we'll be creating over the next sort of 8 to 10 years คุณดูสิว่ามันเสร็จSo what you can see in front of you here is just phase one out of five phases, and that's what we're building and what we're selling at the moment. This project is brought to you by St James, which is part of the Barclay Group, founded in 1976. And we have two live projects at the moment, one being White City Living, hugely successful project, which has been going since 2017. And we are following suit from what we've learned from them. So we have the same landscape architects,the same interior designers, Johnson Naylor, who are very well known across London. And what we've kind of learned from that project and we've taken from it what we can bring into this project, but at a much more affordable price. So you'll see many similarities in the specifications and also that lifestyle facility piece here as well. ที่บอกว่าอันนี้ใครที่กำลังมองหา property อันนี้มันคือการแบบมองไปสู่อนาคตสุดๆสำหรับโบกรีนนะคุณเช็คไอตัวต้นเรื่องไอตัวต้นเรื่องมาคุยกันหน่อยคุณฟิลมานี่ด้วยมานี่ด้วยเนี่ยถ้าไม่ใช่2คนนี้ดิฉันไม่มานะเพราะว่าเนี่ยเป็น2คนที่แบบว่าขอให้ดิฉันมาแบบนึกออกมั้ยปลุกพลังความเป็นแบบสาวอีสต์ลอนดอนหน่อยเพราะว่าพี่เป็นน่าจะเป็นแบบว่าไม่กี่คนเนาะที่อยู่อีสต์ลอนดอนจริงๆใช่แล้วก็ที่เลิศขนาดนี้ไม่ยํามาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาเราพูดถึงอีสต์ลอนดอนน่ะคนหลายคนจะชอบเหมือนแบบไม่ชินกับมันแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคหรือเปล่ามันปลอดภัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็บอกตรงว่ามันก็เป็นแอเรียที่มันพัฒนาไปเยอะแล้วมันก็มีทั้งโซนที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยแหลกนึกออกมั้ยเอาจริงคือจะอยู่ที่ไหนในลอนดอนก็ตามพี่ว่ามันก็ต้องระวังแหละในช่วงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้จะให้เห็นแล้วว่าข้อดีของการมาอยู่อีสต์ลอนดอนสำหรับพี่อ่ะก็คือว่าราคามันสูงนะแต่มันไม่ได้สูงจนแบบจนน่าตกใจอ่ะใช่ affordable เข้าใจมั้ยไม่ได้เข้าใจไหมเพราะว่าอ่ะคุณเช็ครู้สึกไหมคุณทำ property มาเนี่ย global asset เนี่ยคุณรู้สึกว่าราคามันจับต้องได้จริงไหมราคาอีสต์ลอนดอนจับต้องได้เนาะแบบมากๆกว่าแบบอ่ะโซนอื่นๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดู1ห้องนอนตรงเนี้ยเริ่มต้นเท่าไหร่คุณเช็คเขาอยากจะให้ข้อมูลเรื่องของ developer ที่เรามาร่วมงานด้วยนิดนึง global asset ร่วมงานกับ developer เจ้านี้เพราะอะไรครับคือการร่วมงานกับ developer เนี่ยสำคัญมากเนาะทาง global asset แล้วก็พาร์ทเนอร์กับ developer ที่ trustworthy แล้วก็ reliable นะครับ ที่นี่เนี่ยก็คือเป็นโครงการของ Berkeley Group Berkeley เนี่ย อยู่ใน FTSE 100นะครับที่อังกฤษถ้าเปรียบเทียบเมืองไทยเนี่ยก็คือ SET 100 ก็บริษัทยักษ์ใหญ่สุดเนี่ย100 ท็อป100เนี่ยในประเทศอังกฤษนะครับผม เขามีโครงการเนี่ยทั้งในลอนดอนแล้วนอกลอนดอนนะครับถ้าเห็นโครงการนึงเนี่ยใหญ่มากโครงการนึง10ปีนะครับก็คือแบบ big mega project นะครับหลายๆอันแล้วก็ดังนั้นน่าเชื่อถือสุดๆไหมน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือกระหมวกทุกคนได้เลยครับน่าเชื่อถือกระหมวกพี่แหละเอาดีๆน่าเชื่อถือกระหมวกของพี่แหละ Come on in อันนี้ก็จะเป็นแบบแค่หนึ่งห้องนอนเท่านั้นนะคะในโชว์รูมนี้เนี่ยนะของจริงก็อาจจะต่างกว่านี้นิดหน่อยนะฮะ
หมาะสำหรับใครก็ตามที่แบบว่าเอออยากอยู่คนเดียวไม่อยากอยู่กับสามีอะไรเงี้ยสำหรับ1ห้องนอนอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าสเปซก็ถือว่าพอเลยพอเลยอย่างที่บอกข้อดีของการที่แบบอยู่แบบมาย่านพวกเนี้ยก็คือว่าจะได้สเปซที่ใหญ่หน่อยนะฮะกับราคาที่เหมือนแบบจ่ายไปอะไรเงี้ยอ่ะมาลองดูหน่อยสิเออนี่นะห้องน้ำสวยงามนะคะคนที่อยู่ในกระจกสวยกว่าห้องน้ำนิดนึงต้องบอกเลยว่าการได้ storage นะคะการอยู่ในลอนดอนเนี่ยถ้ามี storage เนี่ยก็ถือว่าเป็นทองคำเลยนะคะแล้วก็มี storage ให้อีกโอเคเลยนี่สำหรับone bed นะอันนี้ถือว่าแบบใหญ่เลยอะเดี๋ยวพี่จะให้เขาบอกนะคะว่า3เหตุผลที่คุณควรจะอยู่โบกรีนคืออะไรมาลองฟังกันให้หนูจังเลย Hello Give me 3 reasons why I should live hereOkay, so why buy at Bow Green? Uh-huh. Affordability, connectivity, and being surrounded by nature. Simple as that. So our nearest station is Mile End, which is on the Central Line. That'll get you to Liverpool Street in just 2 stops. And within 15 minutes, you're on Oxford Street or Bond Street. Mm-hmm, mm-hmm. You also have the District Line, can get you all the way to Wimbledon and Richmond. Convenient. Yeah, exactly.And the Hammersmith and City Line, which will get you to King's Cross in 9 minutes. Mm-hmm. On top of that, we also have the DLR station, which will take you to the London City Airport in around 20 minutes, or Canary Wharf in about 10. ข้อมูลที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะคะสำหรับใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะก็คือว่า Queen Mary เนี่ยมหาวิทยาลัย Queen Mary เนี่ยเดินไปได้จากตรงนี้ประมาณ15นาทีเท่านั้นนะคะหรือว่าใครที่อยากจะไปช้อปปิ้งเนาะนั่งเซ็นทรัลไลน์ไปเนี่ยจากมายเลนแล้วก็ไปที่สแตรทฟอร์ดก็จะถึงห้างที่ใหญ่ที่สุดรู้ไหมครับคือห้างอะไรเมนมาหน่อยค่ะลูกคอมเนี่ยเป็นโลคอลจริงๆของโบเอเรียนะครับผมแบบใช้ชีวิตอยู่ที่นี่คืออยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์เป็นไงบ้างไลฟ์สไตล์ใช่ไหมคือเรียกว่าเป็นโลคอลหรือเปล่าก็อาจจะได้เพราะจริงๆคือไปมา15ปีแต่ว่าเพิ่งย้ายมาที่แบบย้ายมาจริงๆอ่ะก็คือปีที่แล้วอะไรเงี้ยคือโดยส่วนตัวตั้งแต่อยู่ที่นี่มาต้องบอกก่อนว่าเราก็ต้องตอบคำถามเพื่อนตลอดแล้วก็คนไทยตลอดเพราะว่าตั้งแต่แบบพี่มาอยู่ที่นี่เนาะแบบตอนที่มารู้จักกับย่านเวสเทิร์นกรีนหรือไวท์ชาเปิลหรือแบบแฮกนี่หรือแบบว่าโบเนี่ยต้องย้อนไปก่อนว่า15ปีที่แล้วอ่ะมันยังไม่เป็นแบบนี้คือมันยังเป็นย่านที่เหมือนแบบคนไทยจำนวนมากยังตั้งคำถามว่าแบบว่าเธอไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้คือต้องบอกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากอย่างที่บอกเวสเทิร์นกรีนตอนนี้ก็กลายเป็นย่านที่แบบแพงและเก็ตไหมและบอกเลยว่าโบเนี่ยเดี๋ยวสักพักมันก็จะไปในเดเรคชั่นนั้น อะไรเงี้ยเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าในความที่พอการเมืองตอนมันแออัดมันก็จะขยายอะไรเงี้ยคำถามคือไลฟ์สไตล์ที่นี่ทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในแบบฝั่งอีสต์ลอนดอนอะไรเงี้ยแน่นอนคุณไปบริกเลนคุณไปบรอดเวย์มาร์เก็ตคุณไปโคลัมเบียโรดฟลาวเวอร์มาร์เก็ตโรงหนังเก๋ๆเต็มไปหมดริชมิกซ์อันนี้โรงหนังดำเก๋มีแบบนอกจากการไปดูหนังแล้วยังมีแบบการแสดงต่างๆเกิดขึ้นที่ Rich Mix ค่อนข้างเยอะมีโรงหนังที่ดังอันนี้ชื่อว่า Genesis นี่เป็นโรงหนังที่เลิศแล้วก็เก๋นะคะแล้วก็ถ้าไปเดินเล่นที่ปาร์คอะไรเงี้ยพี่ว่าคนแถวนี้เขาก็จะไปแบบปาร์คเช่นแบบVictoria Park ส่วนใหญ่มันคล้ายๆแบบ Shoreditch Effect เนาะแบบว่าก่อน Shoreditch ช่วงนึงอ่ะไม่ใช่ว่าน่ากลัวแต่ก่อน Shoreditch ก็จะเป็นแบบเป็นย่านที่คนจะไม่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ Shoreditch ก็กลายเป็นย่านที่เก๋อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าสิ่งนึงที่พี่สังเกตเห็นแล้วกันคือแถวเนี้ยคือคาเฟ่หรือร้านเก๋ๆมันเยอะมากอ่ะสมมติว่าคุณวันนี้คุณว่างๆคุณอาจจะไปเดินดูแบบเส้นแบบ Red Church Street ก็ได้ Red Church Street เนี่ยคือย่านที่พี่ไปสิงสู่เลยขอร้านได้ไหมคะขอร้านพี่จะไม่บอกร้านเมื่อไหร่ที่คุณรู้ร้านที่พี่ไปนั่งไงจะตามไปไม่ได้ไปนั่งไม่ได้เดี๋ยวนี้เวลาไปคาเฟ่หรือร้านอะไรพวกนี้จะไม่ปักหมุดเพราะว่าเราต้องการไปคนเดียวเท่านั้น privacy สุดๆนะครับสุดๆแต่เอาเป็นว่าบอกได้แค่ว่าไปเดิน Victoria Park บ่อยถ้ามาทุกวันต้องมีทุกวันเจอพี่ลูกก้อนปาร์คใหญ่มาก แล้วก็เป็น challenge นะคะแล้วก็จะมีคาเฟ่ตรง Victoria Park เลยชื่อว่า The Pavilion Pavilion เนี่ยเป็นคาเฟ่ที่พี่ชอบมากเพราะว่าพอคุณไปนั่งเสร็จเนี่ยมันจะเห็นมันเป็น
วิวของวิคตอเรียพาร์คที่สวยมากเห็นโซนสระน้ำเห็นแบบน้องนกน้องแบบน้องเป็ดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นพาวิเลียนคาเฟ่เขาขยายไปที่แบบหลายๆที่แล้วด้วยแล้วก็อีกอันนึงที่พี่ไปแบบคือบรอดเวย์มาร์เก็ตอันเนี้ยคือบริกเลนเนี่ยพี่จะไม่ค่อยเดินแล้วนะพี่จะไปบรอดเวย์มาร์เก็ตบ่อยมากถ้าว่างแพ็คกระเป๋าไปบรอดเวย์มาร์เก็ตด่วนมาแรงนะช่วงนี้บรอดเวย์มาร์เก็ตสู้ๆสู้ๆเพราะว่าร้านเก๋มเยอะไงแล้วก็บอกว่ามันมันจะให้วายที่ไม่เหมือนกับเซ็นทรัลลอนดอนกับเวสต์ลอนดอนครับอยู่ที่คุณชอบด้วยแต่สำหรับพี่ชอบอ่ะพี่ชอบแบบว่าอ่ะมีผับอันหนึ่งคุณเคยได้ยินผับนี้ไหมเขาชื่อว่า Satan's Whiskers Satan's Whiskers จะไม่ไปกันไหมไปกินเบียร์กันไหมอันนี้คือเป็นเนี่ยบาร์ลับสุดๆนี่คือบาร์ลับสุดๆซึ่งจะไม่รับอีกต่อไปไม่รับแล้วไม่รับคือเขาไม่แต่งอะไรข้างหน้าเลยข้างหน้ามันดูแบบน่ากลัวมากแต่ผมเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเหมือนเข้าไปในอีกโลกอะเก็ตฮิดเดิ้นสุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันจะมีร้านแบบเนี้ยที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบมันเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเราแล้วพี่รู้สึกว่ามันเป็นไฟที่แบบเป็นไฟแบบอีสต์ลอนดอนมากๆเลยนั่นแหละครับมีอะไรให้ทำเยอะชัวร์นะคะถ้าเกิดว่าคุณลากตัวเองออกไปทำแต่ถ้าเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อยากออกไปทำอะไรก็อยู่ในที่ดีๆแบบนี้เนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยก็ไม่ต้องออกก็ได้เนี่ยพี่ขอถามทาง global asset บ้างดีกว่าถามคุณเชคกับคุณฟิวว่าถ้ามันแบบ Q1 เสร็จตอน2026อ่ะทำไมต้องรีบทำไมพี่ต้องรีบทำไมต้องรีบเอาตรงๆก็อันดับแรกเนี่ยโครงการนี้เนี่ยเป็น first launch ของทาง Berkeley นะที่โบนะครับผมทั้งหมดเนี่ยเป็น 8-10 ปีโปรเจกต์เขาสร้างประมาณเกือบ 1,500 ยูนิตนะครับอันนี้เป็น first launch ของเขาก็เป็นราคาแรกของเขาเลยก่อนที่มันทุกเฟสที่เปิดมาก็จะค่อยๆปรับขึ้นเรื่อยๆตึกแรกที่พี่ลูกคอปโชว์ก็คือตึกนี้เลยนะครับก็สามารถเลือกยูนิตได้ด้วย on top ว่าโอเคอยากได้มุมไหน facing direction ไหนก่อนที่ยูนิตขายไปแล้วนะครับจริงๆซื้ออสังหามันก็อาจจะต้องแพลนนิดนึงเนาะสมมติว่าแบบคิดว่าจะมาอยู่ที่นี่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตอนนี้กำลังหาอยู่จริงๆซื้อตอนนี้ถ้าเกิดสำหรับอันนี้ก็โอเคแล้วเนาะแล้วก็มีข้อดีมากกว่านั้นด้วยค่ะก็คือจริงๆเฟส1อันเนี้ยที่เขาทำขึ้นมานะคะเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นที่ที่เรายืนอยู่คือ Marketing Suite นะคะแล้วก็จะมีเป็นส่วนที่ต่อไปเนี่ยจะเป็นส่วนกลางเป็น Facility ต่างๆของตึกค่ะแล้วเราเนี่ยก็อยู่ตรงโซนที่ใกล้กับการที่เดินทางไปทูบมากที่สุดด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยบายดะไทม์ที่ตึกเสร็จแล้วนะคะเราจะสามารถใช้ฟาซิลิตี้ได้ทันทีเลยถึงเวลารับฟังความจริงก็คือเรื่องของราคาที่คุณบอกว่ามัน affordable อ่ะ1ห้องนอน1ห้องนอนนะครับผมโบกรีน in this location 502ปอนด์นะครับผมโอเคแล้วก็2ห้องนอนเริ่มต้น645,000 ปอนด์ครับ starting price ในฐานะที่ global asset ก็คือดูอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆรู้สึกว่าราคาอันนี้ถือว่า affordable ถือว่า affordable มากนะครับผมสำหรับโครงการแบบนี้ในย่านนี้นะใช่ครับผมแล้วก็ transport link มากมายใกล้มหาลัยนะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับไปสามารถราคาใกล้เคียงกลางเมืองสุขุมวิทเลยโอเคก็ซื้อที่นี่ได้เหมือนกันโอเคแล้วถ้าไปถึง3ห้องนอนล่ะคุณมีราคาไหมถ้าพี่ต้องการแบบฉันจะซื้อเพนท์เฮาส์อะไรเงี้ย985ครับผม9 8 3ห้องนอนคือ985นะใช่ครับผมก็สามารถซื้อได้เลยก็สามารถซื้อได้แล้ววันนี้คุณฟิวจะซื้อ3ห้องนอนนะคะ1นะคะแล้วก็1ห้องนอน5เราลูกค้าจะซื้ออะไรคะเราทุกคนมาซื้อนะคะก่อนที่จะหมดมาเป็นเพื่อนบ้านให้ลูกกอล์ฟค่ะไม่จะบอกว่าในฐานะของคนที่ทำซีรีส์เรื่องบ้านมาถ้าเกิดว่าใครตามตอนแรกนะก็จะรู้ว่าจริงคือพอมันไม่ได้มีตัวกลางมันจะค่อนข้างวุ่นวายเหมือนกันดังนั้นคือก็เลยอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ Global Asset นะพี่ว่าถ้าเกิดว่ามีตัวกลางคอยช่วยแบบนี้หลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนให้คำปรึกษาทุกคนมันจะง่ายกว่าเยอะเชื่อดิฉันค่ะเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับใครก็ตามที่กำลังหานะคะอสังหาริมทรัพย์ต่างๆในลอนดอนนะคะทุกคนก็ติดตามกันแล้วกันได้